ที่หมดนะหาได้หมดแล้วเครียดเลยไม่เป็นไรโอ้ชิวๆพวกนี้อ่ะตัวนี้เลยครับมาเติมกิ่งหน่อยครับเติมกิ่งหน่อยครับเติมกิ่งโอเคโอเคอ่ะอย่างแรกน้องจะต้องหาสายที่ยาวที่สุดครับน้องว่าสายที่ยาวสุดจะเอาสายไหนดีพี่มีให้เลือกครับสายเหลืองไหมไม่นะรู้สึกจะไม่ยาวสุดนะสายเหลืองมีแค่กี่ตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีซีแค่หกเองสายน้ำเงินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสายน้ำเงินมีเจ็ดตัวสายนี้มีแค่หกตัวสายแดงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสายแดงก็มีเจ็ดตัวครับสายแดงก็มีเจ็ดตัวใช่หรือว่าจะเอาสายเขียวดีสายเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสายเขียวมีแค่หกตัวครับแสดงว่าสายเขียวกับสายเหลืองไม่ใช่ละเพราะว่ามันน้อยกว่าเราจะเลือกสายที่ยาวที่สุดสายที่ยาวที่สุดของเรามีสายน้ำเงินกับสายแดงปะน้องจะเอาสายไหนก็ได้โอเคนะครับจะเอาสายไหนก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้พี่ขอเอาสายสีน้ำเงินแล้วกันเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายกว่าโอเคนะสายสีน้ำเงินแล้วกันโอเคถ้าสายสีน้ำเงินปุ๊บเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาสายสีน้ำเงินเป็นตัวคมเลยนะครับสายสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสายหลักครับมี7ตัว7น้องก็ตั้งอะไรก่อนเลยเฮปปะเฮปก่อนเลยนะ7เนี่ยเฮป7 7ตามนี้นะตั้งเฮปก่อนเลยนะโอเคแล้วมันเป็นโซ่เดียวหมดครับก็เป็นเฮปอะไรเฮปเทนอันนี้คือรอไว้ก่อนเลยครับโอเคแล้วเราก็มาดูโซ่กิ่งครับน้องก็ใส่เลขเลยครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะโอเคอ่ะตัวที่มีโซ่กิ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ตำแหน่งถูกมั้ยครับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่4นะโอเคนะครับอ่ะเรามาดูก่อนว่าไอ้โซ่กิ่งมันมีแบบตัว C เท่าไหร่บ้างตัวนี้มี C 2ตัวนะ C 2ตัวเหมือนกัน2ตัวครับเพราะนั้นเรามี S คิวแล้ว C 2ตัว S คิวแล้วเรามี C 3ตัวด้วยครับ1 2 3โซ่กิ่ง C 3ตัวก็เป็นโพครับ P R O P นะก็เนี่ยโพแต่ว่าต้องเติมท้ายด้วย ly นะเป็นโพพิวนะเพราะว่าเป็นโซ่กิ่งนะครับประมาณนั้นโอเคนะได้นะก็คืออย่างแรกดูโซ่รางอันที่2ดูโซ่กิ่งครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเรียงตามพจนานุกรมโอเคนะตามพจนานุกรมระหว่างเอทิลกับโพพิวตัวไหนมาก่อนกันเอทิลอยู่แล้วถูกป่ะ e มาก่อน p อยู่แล้วน้องก็ใส่เลยครับเอทิลครับเอทิลมันก่อนที่ตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยใส่ครับน้องก็ใส่เลขเลยครับ2ครับแล้วก็ลูกน้ํา3ครับแล้วก็ขีดครับโอเคนะแค่นั้นเองถ้ามันก่อ4ตําแหน่งก็ใส่นะเช่นก่อ1 1 2 4อะไรก็ใส่ไปดูว่ามันมีกี่ตําแหน่งโอเคอันนี้ก็คือมันมี STL 2ตัวถูกป่ะตําแหน่ง2กับ3ก็ใส่2 3ครับแต่ว่าเนื่องจากมันมี2ตัวตัวข้างหน้าตัวนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องเติมตัวเลขเข้าไปนิดนึงครับโอเคนะถ้ามี1ตัวเนี่ยก็คือโมโนครับแต่ส่วนใหญ่โมโนเขาไม่ค่อยเขียนหรอกเขาก็เป็น S ไปเลยเหมือนข้อเมื่อกี้เนี่ยตามหลักจริงๆที่ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเป็น2เมทิลอย่างเงี้ยจริงๆต้องเป็นโมโนเมทิลนะเพราะว่ามีเมทิลตัวเดียวแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นตัวเดียวเขาไม่ค่อยเขียนหรอกครับโมโนใช่ดาวซีถ้า2ตัวต้องเป็นอะไร1โมโนแล้ว2ไงไดครับ2ได3ตัวก็ไดสามตัวก็ตายนะสี่ตัวพี่เขียนตรงนี้แล้วกันโอเคตัวแรกก็คือเป็นโมโนนะครับโมโนคือหนึ่งตัวไดก็คือสองตัวตายก็คือสามตัวสี่ล่ะสี่เขียนตรงนี้แล้วกันเตตะนะแต่ส่วนใหญ่มันออกไม่ถึงสี่ตัวหรอกวันนั้นหันว่าเตตะสองตัวก็เป็นไดครับก็แค่เติมคำว่าไดไปแล้วก็เติมเอทิลเหมือนเดิมใช่อ่านว่าไดเอทิลครับแล้วก็ขีดโพพิวมีกี่ตัว1ตัวที่ตำแหน่งที่4เนี่ยก็ใส่ไปครับ4โพพิวครับโอ้โหไม่พอพื้นที่ไม่พอ4โพพิวแล้วก็ขีดเฮปเทนครับถ้าจะเอาแบบถูกต้องที่แบบว่าตามหลักจริงๆข้างหน้าโพพิวเราต้องใส่อะไรเข้าไป
โมโนโพพิวครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนเขียนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไปดูด้วยนะว่าครูที่โรงเรียนน้องแบบสติ๊กมากน้อยแค่ไหนอะถ้าปกติเพราะว่าโมโนมันคือ1ไงมันเขียนให้มันยาวทําไมส่วนใหญ่เค้าก็ตัดออกครับประมาณนั้นก็เหลือเป็น4โพพิวประมาณนั้นแต่เค้าก็คือจะเข้าใจตรงกันเองว่าถ้าไม่เขียนโมโนแสดงว่ามี1ตัวโอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นยังเป็นเด็กน้อยคุณครูเค้าจะชอบให้เราเขียนมันจะได้ดูยาวๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคนะอันนี้ก็ได้นะก็เป็น2 3 dimethyl ครับแล้วก็4โพพิวหรือว่า4โมโนโพพิวนะแล้วก็เฮปเทนได้นะโอเคครับอ่ะมารออีกข้อนึงวันนี้เนี่ยต้องเอาไอ้ตัวนี้ให้เทพๆเลยเนี่ยจะบอกเลยว่ามันออกเยอะมากไอ้พวกเนี้ยโอเคนะครับเอาละมาอะไรนะออกจ้ะมาออกถามว่าโครงสร้างนี้อ่านว่าอะไรแม่ก็ให้ชื่อมาใช่แต่ว่าเอนทานหลังๆอ่ะไม่ค่อยออกครับใช่แต่ว่าในโรงเรียนน้องอ่ะโรงเรียนม.ปลายมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกแต่เอนทานส่วนใหญ่เขาจะออกในเรื่องของบทหลังๆของเคมีอินทรีย์ซึ่งการอ่านชื่อเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเลยบอกให้เขาจะไปออกในเรื่องของโครงสร้างการทําปฏิกิริยาซึ่งจะยากกว่าไอ้ตรงนี้เยอะเขาก็เลยไปออกอันยากๆอ่ะอันง่ายๆก็คือใช่ใช่แต่พี่ว่าอันเนี้ยยากนะจริงๆพี่ว่าอ่านชื่อยากเพราะมันจําเยอะส่วนการเจอการของหมู่ฟังก์ชันนั้นน่าจะง่ายกว่าโอเคตัวนี้เลยชึบ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 แล้วก็ชึบชึบชึบแล้วก็ชึบชึบตรงนี้อีกชึบแล้วกันอ่ะตัวนี้โอ้โหพี่อุตส่าห์ใช้สีช่วยแล้วเนี่ยเปลี่ยนใหม่ข้อสอบจริงมามันจะเป็นสีดำหมดเลยครับอย่างเงี้ยแล้วมันถามว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรโอ้โหมีบรรดาข้ามเลยใช่ไหมเจออย่างงี้โอเคอ่ะมาอย่างแรกเราต้องดูก่อนครับสเต็ปที่1หาสายที่ยาวที่สุดครับพี่ก็ลองดูครับตัวนี้ไหม2 3 4 5 6 7ตัวนี้ได้7ตัวครับมีใครมีสายไหนที่ให้กว่ายาวกว่า7มั้ยรู้สึกจะมีนะเนี่ย2 3 4 5 6 7 8เอ้ยตัวนี้ได้8เว้ยสีเขียวได้8สีเขียวได้8เชียวโอเคครับถ้าสีเขียวได้8ปุ๊บแล้วก็เอาสายสีเขียวโอเคนะสายสีเขียวสายสีเขียวเนี่ยวิธีการอ่านเนี่ยมันจะอ่านได้2ทางครับคือน้องจะให้ตัวเลขตัวเลข1อ่ะอยู่ฝั่งไหนก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ครับถ้าฝั่งนี้เป็น1ก็ตรงมันก็จะไล่เลยนะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะเดี๋ยวมันหายไปไหนตัวนึงเนี่ยอ้อตัวนี้ต้องเป็น8ใช่เพราะว่าสายเหลืองใช้ไม่ได้นะต้องใช้เป็นสายเขียวครับเดี๋ยวพี่ขอเขียนเลขสายเขียวก่อน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็โอเค8โอเคน้องจะใส่เลขอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าน้องจะใส่เลขฝั่งนี้ก็ได้ให้ฝั่งนี้เป็นเลข1โอเคนะ1 2ก็คือเหมือนกับย้อนกลับก็ได้3 4 5 6 7 8แล้วแต่เราเลยเราจะเอาฝั่งไหนก็ได้ครับเพราะว่าคือการอ่านชื่ออ่ะมันอ่านได้หลายแบบคือยังไงก็ได้อ่ะเหมือนเค้าว่าน้องอ่านชื่อปุ๊บแล้วขอให้อ่านชื่อปุ๊บแล้วเขียนกลับมาเป็นไอ้ตัวนี้ให้ถูกต้องอ่ะเขียนกลับมาให้เป็นไอ้ตัวนี้ให้ได้อ่ะคือน้องจะอ่านฝั่งไหนก่อนก็ได้แต่มันจะมีทริคที่นิยมครับที่เค้านิยมกันนะเค้าจะชอบอ่านสายที่มันเจอกิ่งก่อนอ่ะหมายความว่าไงสายที่เจอกิ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบอ่ะตัวนี้สมมุติว่าโซ่ดำเนี่ยเป็นโซ่กิ่งโอเคนะโซ่ดำเป็นโซ่กิ่งนะครับไม่ใช่ผู้ผิดโซ่ดำเป็นโซ่หลักไอ้โซ่สีฟ้าเนี่ยเป็นโซ่กิ่งอันนี้คือโซ่หลักนะถ้าน้องให้ตรงนี้เป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7ถูกป่ะเป็นเลข7ถ้าเลข7ก็คือน้องให้เลข1อยู่ฝั่งด้านนี้ถูกป่ะให้ตัวนี้เป็นเลข1โอเคนะมันก็จะไล่ไปอย่างนี้ถูกไหมครับกับอีกอันนึงที่น้องสามารถทําได้คือน้องให้เลข1อยู่ฝั่งนี้ถ้าเลข1อยู่ฝั่งนี้ตัวนี้จะเป็นเลข1ตัวนี้จะเป็นเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลข7นะโอเคนะจริงๆอ่ะมันใช้ฝั่งไหนก็ได้ครับน้องจะเอาเลขเอาฝั่งไหนเป็นเลข1ฝั่งอีกฝั่งเป็นเลข1ก็ได้จะเอาฝั่งไหนก็ได้ใช่คือขอให้มันเขียนกลับมาเป็นตัวนี้ได้เหมือนเดิมแต่ที่เขานิยมกันเขาจะชอบเอาตัวที่มันสายที่มันเจอโซ่กิ่งก่อนอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวสีน้ําเงินนะไอ้เลขสีน้ําเงินอ่ะ
สีน้ำเงินคือเอาเลข1อยู่ฝั่งนี้ก่อนถูกไหมครับเราเจอโซ่กิ่งที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่3ใช่ป่ะ1 2 3นะ3ถึงเจอโซ่กิ่งนะอันนี้คือโซ่กิ่งนะน้ำเงินอ่ะเจอโซ่กิ่งที่ตำแหน่งที่3ครับส่วนสีเหลืองเจอโซ่กิ่งที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่ง2โอเคป่ะเห็นป่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าสายสีเหลืองเนี่ยสายสีเหลืองก็คือจะเริ่มอีกฝั่งนึงครับเป็นเริ่มเลข1ฝั่งนี้นั่นหมายความว่าจะเจอโซ่กิ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นตำแหน่งที่2นั่นหมายความว่าสีไหนเจอก่อนสีเหลืองว่ะสีเหลืองเจอโซ่กิ่งก่อนครับประมาณนั้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าสีเหลืองเจอโซ่กิ่งก่อนเขาจะเอาจะนิยมเขียนสายสีเหลืองมากกว่าคือจะไม่เขียนสายสีน้ำเงินอ่ะจะเอาเลข1มาไว้ฝั่งนี้จะเอาเลข1มาฝั่งไอ้ที่เจอโซ่กิ่งก่อนเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นโอเคเอาตัวนี้1 2 3 4 5 6 7คำถามคือแล้วถ้ามันเจอโซ่กิ่งพร้อมกันนะอย่างเช่นเจอตำแหน่ง2พร้อมกันถ้าเจอพร้อมกันน้องจะเอาสายไหนก่อนก็ได้ครับประมาณนั้นจะเอาฝั่งไหนก่อนก็ได้ได้นะอันนี้คือเป็นที่นิยมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเอาไปทางด้านไหนดีอย่างเช่นเราจะเอาจะงัดขึ้นหรืองัดลงดีเดี๋ยวพี่ลองนับนะว่าเราเจอโซ่กิ่งฝั่งไหนก่อนนะครับโอเคฝั่งนี้ถ้าเราให้เลขหนึ่งอยู่ฝั่งเราสรุปแล้วนะก็คือเส้นนี้เราเอาเส้นสีเขียวนะพี่ขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันเราจะได้เห็นชัดๆสีแดงตัวนี้คือจะกลายเป็นโซ่อะไรเลยเป็นโซ่ตรงของเราถูกไหมครับโอเคปัญหาต่อมาก็คือน้องจะเอาเลขไหนเป็นเลขหนึ่งจะเอาฝั่งนี้เป็นหนึ่งหรือว่าจะเอาฝั่งนี้เป็นหนึ่งดีโอเคนะวิธีการดูก็คือใช่เอาฝั่งซ้ายเป็นหนึ่งครับเพราะว่าเราเจอโซ่กิ่งก่อนประมาณนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็8โอเคนะเจอโซกิ่งเอาฝั่งนี้ก่อนหรือว่าจริงๆถ้าน้องมองในอีกมุมมองนึงก็คือจะเอาฝั่งนี้เป็น1ก่อนก็ได้นะเพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยเจอโซกิ่งจริงแต่อันนี้เจอพันธะคู่ก่อนตัวเนี้ยเจอพันธะใช่ป่ะตำแหน่งที่ถ้าตัวนี้เป็น1 2 2เจอพันธะคู่แหละเนี่ยเจอพันธะคู่แล้วใช่ก็แล้วแต่นะถ้าเราเจอ2ด้านอย่างเงี้ยเราก็จะเอาตัวที่เจอก่อนครับใช่ก็คืออันนี้จะเอาอาจจะเอาไอ้สีเหลืองก่อนก็ได้ประมาณนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันพอๆกันอ่ะคือไอ้ฝั่งนู้นเจอโซ่กิ่งไอ้ฝั่งนี้เจอพันธะคู่แต่ว่าตำแหน่งที่2ที่เราเจอพันธะคู่ก่อนคือเป็นตำแหน่งที่2ครับโอเคนะซึ่งตามหลักจริงๆเขาไม่ได้ระบุชัดเจนครับว่าถ้าเป็นกรณีนี้แล้วจะเอาอันไหนมากกว่าแต่โดยธรรมชาติของคนอ่ะคนจะชอบเอาอันที่เจอก่อนครับอย่างเช่นที่พี่บอกว่าเจอโซ่กิ่งก่อนก็เอาเส้นนั้นนะแต่ไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยเจอไอ้พันธะคู่ก่อนครับเราก็อาจจะเอาเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นอันนี้นับเป็นตัวนี้เป็นเลข1ก่อนก็ได้นะแต่ว่าข้อนี้พี่ขอทําเอาอีกฝั่งนึงเอาไอ้ฝั่งเจอโซ่กิ่งก่อนเป็นเส้นหลักนะนับเป็นนับเอาไอ้เส้นพี่ขอเริ่มฝั่งนี้แล้วกันประมาณนั้นโอเคนะแต่ให้รู้ว่ามันสามารถเริ่มอีกฝั่งนึงได้ประมาณนั้นโอเคนะครับขอให้แบบว่าเขียนกลับมาแล้วมันเป็นตัวเดิมแหละโอเคถ้าเป็นอย่างงี้พี่ถามก่อนเลยมันมี C ทั้งหมดกี่ตัว8ตัวถูกป่ะC8 ตัวนะใช่ C8 ตัวเพราะนั้น C8 ตัวก็อะไรรอเลยครับออกเลยนะ OCT เลยนะ8ตัวนะออกนะตัวนี้8ตัวแล้วมีพันธะอะไรเนี่ยพันธะคู่ครับออกทีนเลยครับใช่ออกทีนเลยโอเคนะอ่านเป็นออกทีนโอเคโซ่ตรงเสร็จแล้วครับเราก็มาดูโซ่กิ่งครับโซ่กิ่งเรามีกี่อันเนี่ย1 2สาม สี่ โซ่กิ่งมี4อันโอเคนะครับโซ่กิ่งทุกเส้นเนี่ยมันเป็นอะไรหมดเลยมันเป็นเม็ดหมดเลยป่ะเป็นเม็ดหมดเลยโอเคนะใช่เดี๋ยวพี่ขอเพิ่มหน่อยดีกว่าขอเพิ่มตัวนี้เป็นเอ็ดดีกว่าเราจะได้ดูถึงความแตกต่างตรงนี้เป็นเอ็ดใช่ลองเช็คดีถ้าตรงนี้เป็น S ปุ๊บโซ่เปลี่ยนไหม1 2 3 4 5 6 7โอเคเท่ากันจะเริ่มฝั่งไหนก่อนก็ได้ครับโอเคก็คือไม่เปลี่ยนโอเคนะเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติถ้าเราไปเติมปุ๊บแล้ว มันอาจจะได้สายที่ยาวกว่าประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยพี่ขอเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันเราจะได้เห็นความหลากหลายแสดงว่าตัวเนี้ยโซ่กิ่งตัวนี้เนี่ยมี C 2ตัวครับโซ่กิ่งตัวนี้มี C ตัวเดียวอย่างละตัวเดียวนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเรามีเม็ดครับเม็ดทิวนะสเปทิลเนี่ยคือ C 1ตัวครับแต่ว่าตัวนี้มีตั้ง3ตัวเนี่ยนะ3ตัวแล้วก็มีอะไรเอทิลเถอะ
เอทิลนะครับเพราะว่าเนี่ย C 2ตัวแต่ว่ามีตัวเดียวโอเคอ่ะเหมือนเดิมครับเอทิลจำทำจนจำได้แล้วเราต้องเอทิลก่อนนะเรียงตามพจนานุกรมนะน้องก็ใส่เลยครับเอทิลก็คือตำแหน่งเจอที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่3ใช่ไหมพี่ใส่เลยนะ3เลยนะ3เอทิลนะตามหลักจริงๆต้องมีอะไรนำหน้าโมโนเอทิลเออใช่ตามหลักจริงๆมันจะต้องเป็นโมโนเอทิลนะแต่ว่าพี่ขอไม่เอาไม่เขียนโมโนแล้วกันโอเคครับไปดูด้วยนะว่าโรงเรียนเขาจะให้เขียนหรือเปล่าประมาณนั้นโอเคนะแต่ตามหลักจริงมันจะต้องเขียนแหละแต่ว่าพี่ขี้เกียจ อ่ะต่อเลยครับแล้วก็เจออะไรอีกเจอตำแหน่งที่ C แล้วก็5ถูกป่ะแต่5มันมี2แง่งเลยเขาไม่ต้องตกใจเขาก็ใส่ไปครับก็เป็นตำแหน่งต่อไปก็คือเจอที่อะไร4 5ครับ5ครับใส่อย่างงี้เออมันก่อนที่ตำแหน่ง5 2ตัวก็ใส่5 2ครั้งแล้วก็ไม่ต้องตกใจอะไรโอเคครับประมาณนี้นะก็คือเจอเมทิล3ตัวก็เป็นตำแหน่งที่4แล้วก็5 5เพราะว่าตัวนี้คือตำแหน่ง5ไงตัวเนี้ย5มี2ตัวโอเคนะครับแต่ว่าเราก็ใส่เมทิลไปใช่มั้ยครับแต่ว่าตามหลักที่ตัวนี้ต้องเป็นอะไรต้องเติมไตรไปด้วยเพราะว่ามี3ตัวใช่เป็นไตรเมทิลครับโอ้โหยาวเกินเว้ยไตรเมทิลโอเคนะครับแล้วก็ต่อกับอะไรต่อกับออกทีนเดี๋ยวพี่ขอเขียนเอาออกทีนมาไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวขอเขียนต่อพื้นที่ไม่พอโอเคนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไตรเมทิลครับก็ใส่ไปโอเคนะแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยขอเอามาเขียนต่อข้างล่างนะสมมุติถ้าเป็น LY ต่อข้างล่างนี้ LY ตัวนี้ก็คือ LY ตัวนี้นะสมมุติเอา LY มาต่อประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะซึ่ง LY เนี่ยตามหลักจริงๆก็คือตามด้วยออกทีนนะโอเคนะครับออกทีนมันก็น่าจะจบแล้วถูกปะถ้ามันเป็นงั้นแล้วก็อาจจะใส่ขีดก็คือขีดเชื่อมหรือจะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่นี้เนี่ยมันมีพันธะคู่ใช่ไหมมันต้องบอกด้วยครับว่าพันธะคู่อยู่ตรงไหนโอ้โหวิธีบอกพันธะคู่น้องก็นับเลยครับ พันธะคู่มันอยู่ระหว่างเลข6กับเลข8เอ้ยไม่ใช่มันอยู่ระหว่างเลข6กับเลข7เปล่า ใช่ไหมเออมันอยู่ระหว่าง6กับ7ครับใช่ให้ตอบไม่ให้ตอบตัวที่น้อยกว่าครับตัวไหนน้อยกว่ากัน6ใช่ป่ะเออใช่ก็ขีด6ขีดแค่นี้เสร็จแล้วครับอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แบบประมาณนั้นก็3โมโนเอทิล4 5 5ไตรเมทิลแล้วก็6ออกทีนครับเพื่อบ่งบอกว่าพันธะคู่มันอยู่ที่ตำแหน่ง6นะประมาณนี้ประมาณนั้นถ้าพี่เปลี่ยนใหม่ครับพี่ขอเติมพันธะคู่เพิ่มเอา2ตัวเลยพันธะคู่2ตัวน้องก็จะต้องใส่เป็นลบมี2ตัวก็ใส่ไป2ตัวครับมันอยู่ระหว่าง3กับ4ใช่ป่ะเราตอบตัวน้อยครับแล้วก็เอา3ครับแล้วก็อะไรตัวนี้ก็6ใช่ป่ะเออเนี่ยแหละครับก็ตอบเลยครับ3 6ออกทีนอันนี้คือมีบรรดาคู่2ตัวเพราะว่าอยู่ที่ตรงไหนบ้างเนี่ยมันบอกแล้วโอเคนะได้นะครับเริ่มพอ get idea นะต่อมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มให้เริ่มแบบซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยนึงเอาเป็นพันธะ3แล้วยังไม่ได้พูดพันธะ3เลยเดี๋ยวมันน้อยใจโอเคได้นะพันธะ3ครับโอเคสมมติว่าเจอตัวนี้ครับปึ๊บแล้วก็3นี้เลยปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตัวนี้เลยจ้าปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเคอย่างนี้เอาไงดีครับหาโซ่ยาวใช่นับเส้นโอเคครับอันนี้คือคาร์บอนของเราพี่ว่าเส้นนี้น่าจะยาวสุดนะใช่เส้นสีเขียวจะนับซีได้1 2 3 4 5 6 7ได้7ตัวครับโอเคนะมีตัวไหนสู้ไหมเส้นแดงสู้เปล่าเส้นแดงน้อยไปครับไม่ถึงครับเส้นน้ำเงินนะเส้นน้ำเงินก็น้อยไปไม่ถึงครับไปไม่รอดครับเพราะนั้นเส้นที่ยาวที่สุดรู้สึกจะเป็นไอ้เส้นสีเขียวนะเพราะนั้นเส้นเขียวยาวสุดครับถ้าเส้นไหนยาวสุดก็จะเป็นโซ่หลักครับประมาณนั้นแสดงว่าโซ่กิ่งของเราก็จะได้ไอ้พวกนี้เป็นโซ่กิ่งโซ่กิ่งโซ่กิ่งไปซะประมาณนั้น
โอเคนะได้นะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้น้องจะใส่ด้านไหนเป็นเลข1ด้านไหนเป็นเลข2ดีใช่ก็คือมันเหมือนกันครับจะใส่ด้านไหนก็เหมือนกันเลยถูกมั้ยอ่ะพี่ใส่เป็นอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะใส่เลข1ฝั่งซ้ายหรือใส่เลข1ฝั่งขวาก็คือมันเจอพระ3ตั้งแต่ตำแหน่ง1เลยอ่ะก็คือเจอทั้ง2ฝั่งเหมือนกันเพราะนั้นเราก็เลยใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มีตัวที่เคยยุ่งเกี่ยวกี่ตัวเอ่ยตัวกิ่ง3ตัวนะแต่3ตัวนั้นเป็นอะไรหมดเลยเป็นเม็ดนะเพราะว่ามี4ตัวเดียวใช่ครับเป็นเม็ดอะไรเม็ดทิวโอเคนะเป็นเม็ดทิวครับประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลยครับมันมีตัวเดียวถูกปะมันไม่มีตัวอื่นแล้วก็เป็นเม็ดทิวไปเลยมันอยู่ที่ตำแหน่งอะไรบ้างนะ3 4 5ใช่ปะเราก็ใส่เลยครับ3 4 5แล้วก็อะไรไตใช่ไตเมทิลครับแล้วก็เว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนนะเว้นไว้ก่อนแล้วต้องต่อด้วยโซหลักถูกป่ะโซหลักเนี่ยก็คือ7ตัวเขาก็ hept ครับ hept แต่ว่ามันเป็นมันมีพันธะ3ด้วยก็เป็น heptri ครับ yne โอเคนะ heptriโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูเขาว่าพันธะ3มันอยู่ที่ตัวไหนบ้างอันที่1มันอยู่ระหว่าง1กับ2ครับเราตอบตัวน้อยครับเราตอบ1ไปอันที่2มันอยู่ระหว่าง6กับ7ครับระหว่าง6กับ7แล้วก็ตอบตัวน้อยไป6เสร็จแล้วเรียบร้อยก็เป็น3 4 5ครับไตรเมทิล16แล้วก็เฮปทรายโอเคนะเวลาน้องได้ตัวนี้มาเราก็จะมาเขียนกลับเป็นตัวเดิมได้ประมาณนั้นโอเคนะเดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ค่อยสอนแล้วก่อนว่าสมมุติถ้าโจทย์มันให้ชื่อแบบนี้มาแบบนี้ให้ชื่อแบบนี้มาแล้วมันให้น้องวาดข้างบนเนี่ยจะวาดยังไงโอเคนะครับอ่ะก่อนอื่นพวกนี้น้องน่าจะพอมองไอเดียออกเนอะใช่หลักการจริงๆมันมีอยู่แค่นี้เองครับก็คือหาโซ่ยาวใช่ไหมไอโซ่กิ่งก็ลงท้ายด้วยทิ้วๆริ้วๆปลายซ้าก็คือลงท้ายด้วย ly โอเคพี่แถมข้อนึงครับข้อนี้ดูซิอยากรู้ว่าน้องทำได้เปล่าเอานี่ดีกว่านี่เอาดิอันนี้เลยครับเพิ่มความยากแถมพนักคู่ไปด้วยแถมมาเท่าคู่ไปด้วยโอเคอ่ะโอเคใช่ครับให้มีพันธะเพิ่มขึ้นจริงๆพันธะก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกโอเคนะปกติที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโซ่ยาวๆใช่ไหมครับโอเคถ้าน้องเจอพวกโซ่ปิดอ่ะให้เอาโซ่ปิดเป็นโซ่หลักครับปกติถ้าเราเจอโซ่ยาวเราจะหาเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราเจอที่มันเป็นเส้นเนี่ยเราจะหาสายที่ยาวที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเราเจอโซ่ปิดอย่างเงี้ยมันจะทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือมองไอโซ่ปิดเนี่ยให้เป็นหมู่กิ่งครับหรือจะเอาไอโซ่ปิดเป็นโซ่หลักก็ได้เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยโอเคนะกรณีแรกก็คือเอาไอตัวนี้เป็นโซ่หลักครับโซ่สามเหลี่ยมปิดเนี่ยเป็นโซ่หลักเป็นโซ่หลักนะโอเคถ้าโซ่หลักตัวนี้ก็คือต้องอะไรรอก่อนเลยครับโพถูกปะโพพีนถูกไหมเพราะว่ามีพันธะใช่โพพีครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนี่ยมันมีต่อแค่สายเดียวถูกไหมถ้ามันต่อสายเดียวปุ๊บน้องก็ไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลขก็ได้ครับตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลขก็ได้ก็คือปล่อยไปเลยก็ได้ประมาณเพราะว่ามันต่อสายเดียวไงประมาณนั้นเพราะว่าไม่ว่ามันจะต่อไหนด้านไหนก็ต่อสายเดียวมาเอ้ยต้องระบุด้วยโอเคต้องระบุด้วยโอเคปกติเวลาเราระบุเนี่ยเราจะชอบให้ตำแหน่งที่อยู่ใกล้พันธะคู่ตำแหน่งที่อยู่ใกล้พันธะคู่เนี่ยเป็นเลข1ครับตัวเนี้ยน้องจะเอาเลข1อยู่ฝั่งนี้ก็ได้หรือจะเอาเลข1อยู่ฝั่งนี้ก็ได้โอเคนะเพราะนั้นพี่เอาเลข1อยู่ฝั่งนี้แล้วกันตัวนี้เป็นเลข1ครับ2ครับ3ครับโอเคนะหรือว่าถ้าน้องเอาตรงนี้เป็นเลข1ตัวนี้ก็ต้องเป็นเลข2ครับตัวนี้ก็ต้องเป็นเลข3โอเคนะ
แล้วถ้ามันเป็นเลขหนึ่งนี้ได้ไหมตัวนี้เป็นเลขหนึ่งตัวนี้เป็นเลขสองได้ไหมถ้าตัวนี้เป็นเลขหนึ่งตัวนี้เป็นเลขสองอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องหนึ่งกับสองมันจะต้องค่อมพันธะคู่ไว้ประมาณนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือให้ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันตัวนี้เป็นเลขสองครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขสามโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือจบในของโซ่ปิดใช่ไหมโซ่ปิดเนี่ยมันมีโซ่กิ่งที่ตำแหน่งอะไรเอ่ยตำแหน่งสามป่ะสามนะโอเคแล้วโซ่กิ่งของเรามีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวสี่ดิเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ถูกป่ะสี่ตัวสี่สี่ตัวC ตัวนี้ไม่ใช่นะ C ตัวนี้เป็นของวงไม่เอา C ของตัวนี้เป็น C ของโซลาครับเราก็เลยบอกว่าไม่นับโอเคนะเรานับ C ของโซกิกโซกิกเนี่ยมี4ตัวเราก็ตั้งบิวก่อนเลยครับบิว4ตัวนะบิวแต่ว่าต้องเป็นบิวอะไรบิวทิลครับเติม LY ครับ LY ครับพอเป็นโซกิกครับเติม LY แล้วกดที่ตำแหน่ง3ก็ใส่ไปเลย3โอเคนะ3แล้วก็ขีดเลยครับ1ขีดถูกมั้ย1ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าพันธะคู่อยู่ที่ตำแหน่ง1นะประมาณนั้นครับก็เป็น3บิวทิลแล้วก็1โพรพีนนะพี่ถามว่าถูกป่ะน้องว่าถูกไหมถูกเปล่าเอ้ยใช่ถูกต้องเก่งมากต้องใส่ไซโคด้วยถูกต้องโพรพีนเฉยๆไม่ได้ครับต้องขีด1แล้วก็ต้องเป็นไซโคครับไซโคโพรพีนอ๋ออันนี้ถูกต้องโอเคนะเริ่มประยุกต์ได้แล้วนะโอเคอันนี้คือเอาไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นโซ่หลักนะแล้วถ้าเอาไอ้สามเหลี่ยมเป็นโซ่ไม่หลักบ้างเอาไอ้ตัวนี้เป็นโซ่หลักบ้างโอเคถ้าตัวนี้เป็นโซ่หลักเนี่ยก็พี่ให้ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1เหมือนกันนะ2 3แล้วก็4โอเคครับก็บิวเทนก่อนเลยนะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1นะโอเคแต่ตัวที่เกาะของเราเป็นตัวนี้ครับโอเคนะปกติเนี่ยสามตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่า PRO นะโพเพนถูกปะใช่แต่ว่ามันเป็นโซกิ่งครับมันก็เลยเป็นโพพิวโอเคนะแล้วมันเป็นวงกลมด้วยก็ต้องเป็นไซโคโพพิวด้วยอ่ะโอเคนะ CRO ไซโคโพพิวไซโคโพพิวครับแต่ว่ามันมีโซมันมีพันธะไอ้ตัวนี้ด้วยครับมีพันธะคู่ด้วยตามหลักจริงๆเนี่ยถ้ามีพันธะคู่เนี่ยเราจะต้องเอาไอ้สายที่มีพันธะคู่เนี่ยเป็นโซ่หลักนะเพราะนั้นอันเนี้ยอันนี้คือเหมือนกับพี่ทำให้ดูเฉยๆโอเคนะเพราะนั้นพี่ขอเอาพันธะคู่ออกแล้วกันนะมันจะได้ทำได้เพราะว่าตามหลักถ้าน้องเจอพันธะคู่อย่างเงี้ยถ้าน้องเจอพันธะคู่เงี้ยน้องจะต้องเอาไอ้โซ่ที่มีพันธะคู่เป็นโซ่หลักครับก็คือต้องเอาไอ้โซ่ปิดเป็นโซ่หลักอ่ะเหมือนก็คือข้อไอ้เมื่อกี้ถูกแล้วถูกไหมข้อนี้เนี่ยเราจะเอาไอโซกิ่งเป็นโซ่หลักได้ก็คือไอตัวนี้ต้องไม่มีพันธะคู่ตัวนี้ต้องไม่มีพันธะคู่นะหรือถ้าตัวนี้มีพันธะคู่ไอตัวนี้ก็ต้องมีพันธะคู่ด้วยหรือมีพันธะที่มันใหญ่กว่าพันธะคู่หรือไม่ก็ต้องสายยาวกว่าประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอ่ะซึ่งบอกเลยว่าข้อนี้เนี่ยมอปลายไม่มี พี่แกพี่แค่ทำให้น้องเห็นว่ามันสามารถทำได้แต่ว่ามอปลายไม่มีครับมอปลายรู้สึกจะเขาจะไม่เอาโซ่ปิดมาเป็นโซกิ่งโอเคนะเพราะว่าแค่ไอโซกิ่งปกติเด็กก็จะมึนตึบกันอยู่แล้วใช่แต่ก็ไม่แน่นะบางโรงเรียนแบบอาจารย์เขาขยันไงเขาก็อยากให้เด็กแบบเจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอาจจะเจอก็ได้อาจารย์อยากขยันเลยใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นได้แล้วเนอะสรุปก็คือถ้ามันเป็นพวกเส้นแบบเนี้ยเราอ่านชื่อไปแล้วนะครับประมาณนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แตกมาไงอ่านชื่อเป็นนะก็คือหาโซ่ยาวก่อนหลังจากนั้นเราก็หาดูว่าเราจะนับใส่เลข1ถึง1ไปจนถึงจบเส้นจะใส่ด้านไหนดีก็คือใส่ด้านที่มันเจอไอ้กิ่งเร็วที่สุดอันนั้นเป็นโซ่หลักนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือไอ้โซ่กิ่งก็ใส่ด้วย LY นะพิ้วๆริ้วๆอะไรเงี้ยโอเคนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ให้ครบตัวไหนใส่ตำแหน่งให้เรียบร้อยตัวไหนมีตัวเดียวก็ดูว่าโรงเรียนเขาจะให้ใส่โมโนมั้ยโอเคนะถ้ามี2ตัวก็ใส่ได้3ตัวก็ใส่ไตครับใช่แล้วก็ถ้ามีพันธะคู่ก็อย่าลืมบอกระบุตำแหน่งพวกพันธะคู่อะไรด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนประมาณนั้นหรือว่าพันธะ3ประมาณนั้นครับโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะครั้งนี้ก็คือจบในเรื่องของการอ่านชื่อก่อนนะในรอบที่1โอเคนะรอบต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคือเขาจะให้ชื่อน้องมาแล้วให้น้องเขียนกลับไปเป็นไอ้สูตรริวอีทอ่ะ
ซึ่งเราจะต้องเขียนผ่านเส้นและมุมก่อนฮะอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่เขียนว่าโพเพนอย่างเงี้ยน้องเขียนไปเป็นสูตรริวอีทให้หน่อยอย่างเงี้ยทำไงเอางงเลยโพก็คือ C มี3ตัวเพนก็ต้องเดี่ยวใช่ก็ C 3ตัวครับแค่นั้นเองใส่ใช่ตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่อันนี้แหละครับคือโพเพนครับประมาณนั้นก็เขียนไว้เต็มๆก็คือเป็นตัวนี้โอเคนะสามเหลี่ยมเนี่ยโพเพนโอเคตอนแล้วถ้าใช่ก็คือแค่เขียนย้อนกลับไปเป็นไอ้ตัวนั้นซึ่งแน่นอนข้อสอบมันไม่ยอมให้ง่ายๆอย่างนี้มาหรอกมันจะให้แบบว่าอะไร2 3 it you 5 po piu 2 4 kai อะไรของมันใช่แบบเมื่อกี้แหละเราก็คือให้เขียนกลับครับว่าเราเขียนกลับถูกไหมประมาณนั้นโอเคนะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้แค่